สารในการ EP นี้ครับนี่ Open Box ฟุ๊บมีเพื่อนผมคนหนึ่งครับมันชื่อเสียออดอะไรนะเสียออดไอ้จัดเขาเป็นคนที่ชอบซื้อปืนแต่ไม่ชอบยิงปืนครับเสียออดรถบ้านดาบวันชัยล่าสุดเขาไปถอยปืนมานี่แกะกล่องพร้อมกันเลยครับมันบอกว่าเฮ้ยมึงรีวิวของกูธรรมดานะก็เลยแบบจริงๆกะอยากโยนนงโยนน้ำอ่ะเจ้าของปืนขอไว้เลยทำไม่ได้นี่ดูมีมันเป็นคนแรกนะที่ซื้อปืนมาแล้วก็ไม่ยิงเอามาให้ผมยิงให้ถูกใช่ว้าบเดี๋ยวต้องเก็บแล้วก็ไปส่งมันเหมือนเดิมด้วยนะถูกเนี่ยเจ้าของปืนไม่ได้ยิงเลยปึ๊บมาฟุ๊บกิ๊บกิ๊บเลยเปิดมาก็จะนี่เลยครับฟ้าเป็นตัวนี้ตัวนี้มันชื่อเบนเนอรี่ซูเปอร์โนวาครับลำกล้อง14นิ้วตัวนี้เป็นตัวเทคนิคอลครับฟรับสูงหลังโคตรลิงครับปรับได้สูงหน้าเป็นแท่งแต้มจุดเป็นแท่งเหล็กแต้มจุดธรรมดาครับเดี๋ยวนะเคลียร์ปืนก่อนก่อนเล่นปืนทุกครั้งฟับปืนเคลียร์ครับปืนเคลียร์มันลื่นทั้งจริงพันท้ายปรับได้ครับยืดโหดนี่กดปุ่มตรงนี้แค่นี้ถ้าผมอย่างผมแล้วผมสูง175ผมว่ายืดสุดกำลังดีว่ะหลายๆช่องเขารีวิวกันไปแล้วเขาก็ยิงกันช่องผมไม่ยิงเองหรอกใครๆก็รู้ผมยิงได้ถูกไหมในกล่องมีอะไรบ้างวะเนี่ยอันนี้โชคเบอร์3ในกล่องมีโชคให้กี่ตัวเนี่ยเราจะไปยืนรีวิวยืดเยื้อไม่ได้มีตัวขันโชคมีโชคมาให้1ตัว2ตัว3ตัวติดที่ปืนมีโชคมาให้3ตัวแล้วก็อันนี้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นเดินๆอ่ะสายสะพายซึ่งก็ไม่จำเป็นเก็บไว้อันนี้ก็เป็นคู่มืออันนี้คือชุดล้างปืนชุดล้างปืนพอใช้ชกตัวเดียวรีวิวแบบนี่ท่านผู้ชมเขาจากที่ฟังนะเขาไม่อยากฟังข้อมูลอะไรมากมายรีวิวปืนอ่ะมันต้องไม่เกิน10นาที5นาทีก็พอผมยิงเองไม่ตื่นเต้นช่างภาพแพนกล้องไปท่านผู้ชมครับขอแรงหน่อยน้องสองคนมึงอ่ะนี่มึงเคยยิงปืนแต่มึงไม่เคยยิงลูกซองแหมฮะเขาต้องยิงยังไงพิ้ว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 ยิงมือเดียวเลยแล้วผมเห็นวันนั้นเห็นคลิปที่เขายิงมือเดียวแล้วปืนตกโต๊ะนั่นคืออะไรไอ้เชือกคอไม่แข็งอ่อนอ่อนอันนั้นอ่อนแต่นี่รับประกันได้เลยว่าคอแข็งมากชักว่าบ่อยอ่ะถ้าผมยิงเองไม่สนุกหรอกอันนี้เดี๋ยวเราแกะก่อนแล้วผมยิงมันจะสนุกตรงไหนสนุกคนโดนปืนถีบอะคนจะยิงแล้วโดนปืนถีบอะสนุกแกะกันอันนี้เราต้องขอบคุณเสียออสนะครับรถบ้านดับวันชัยที่อนุเคราะห์ปืนซื้อปืนไปให้เพื่อนยิงโดนปืนถีบไม่พอต้องหงายใช่ไหมออสออสไม่รู้เรื่องเลยนะกูไม่รู้เรื่องอะไรวะอย่างนี้หรอกอู้เนี่ยเดี๋ยวเก็บก่อนเดี๋ยวเก็บก่อนฟับปืนเลยเคยยิงลูกซองมาก่อนไหมไม่เคยจริงเหรอไม่จริงนี่เดี๋ยวยิงให้ดูเขายิงไงหึยิงโชว์นะโถเอ้ยจะไปยากอะไรแป๊บนะขาดไม่ได้นะการยิงปืนเนี่ยEAI สำคัญสุดแว่นตามีป่ะเนี่ยเอาแว่นมาเลยมองหน้ากันเลิกๆนี่ๆเอาแว่นมาเลยเอ้ยังงี้ดูหุ้ยอ๋อหรือปลดเซฟเอ้ยเครียดเงี้ยเนี่ยไม่เป็นไรเลยโดทำได้เปล่าทำได้เนี่ยรีวิวแค่นี้เองอ่ะไปลองดูยิงชักเร็วชักเหมือนชักว่าวอ่ะง่ายๆเออจับเด็กไม่เคยยิงปืนมันไม่เคยยิงเออมาแค่นี้เห็นป่ะฟีลลิ่งเป็นไงเดี๋ยวนะถามฟีลก่อน
ไม่ค่อยถีบเท่าไหร่ครับไม่ค่อยถีบใช่อ่ะปืนไม่ถีบกูถีบให้เอ้าเอ้ามาเคยยิงลูกซองป่ะไม่เคยมึงโกหกแหละเฮ้ยไม่โกหกจริงเหรออ่ะอืมได้เนี่ยพวกมึงหลอกละมึงหลอกกันละหลอกละมึงหลอกละมึงหลอกกันละมึงบอกมึงไม่เคยยิงลูกซองอ่ะถามฟีลลิ่งหน่อยอันนี้คือแบบรีวิวแบบกระชับกระชับเลยฟีลลิ่งเป็นไงถีบน้อยนะถีบน้อยนุ่มลองแปลรูปอีกป่ะแปลรูปอีกไม่พอป่ะนุ่มถีบน้อยเล็กป่ะรูปอยู่ไหนมันแห้งเดี๋ยวต้องหยอดน้ำมันนิดนึงนี่คือแบบแต่ผมชอบว่ะกระทัดรัดดีถ้าเราลองใส่5นัดติดเลยอ่ะมันจะติดขัดไหมลองดูนะมันแห้งอ่ะมันแห้งเพราะว่าปืนมันใหม่มากไงลองยกเออเรียวเลยเรามาดูว่าแบบเออถ้ามันยิง5นัดรวดเนี่ยเป็นยังไงช่างภาพครับให้เห็นเป้าเลยผมจะยิงเพลเหล็กช้าๆเนียนๆเลยนะกดเซฟเอาเรื่องว่ะเฮ้ยพี่มีชาเลนจ์ชาเลนจ์อะไรพี่ไปตั้งเพจรีวิวปืนท่านผู้ชมอยากดูไม่ต้องพูดเยอะข้อมูลมีอยู่แล้วผมรีวิวแบบนี้เลยยิงเลยสาดเลยสาดให้คนดูสะใจว่าปืนมันดี พี่ให้เอง2คนเว้ยยิงมือเดียวให้โดนเพจมือเดียวเอออย่างเงี้ยเออถนัดด้วยไอ้ถนัดด้วยถนัดด้วยว้า2คนมือเดียวใครก่อนพี่ก่อนเลยพี่มือเดียวยิงเพจเหล็กถ้ายิงไม่โดนยึดพื้นได้อ่ะใส่แว่นก่อนใส่แว่นไปมือเดียวเป็นไงเออยังไงก็ได้เชี่ยโดนเชี่ยเหมือนจะไม่ได้แต่มันได้เอามึงเฮ้ยเฮ้ยไงเล่าเฮ้ยก็กระสั่นไว้ยึดพื้นก่อนเลยมึงยึดพื้นก่อนเลยมึงยึดพื้นก่อนเลยฮะห้าก่อนเลยต้องให้มีเหงื่อตอนแรกว่าไงตอนแรกว่ามันง่ายเจอเป็นไงยึดพื้นเจออ้าวกำนันเขาทำอะไรเดี๋ยวกำนันเข้าอะไรมากำนันพี่ครับอันนี้พี่เอาอะไรมาครับแฝดซ้อนตัวนี้เป็นยี่ห้อดูกระโหลกฮะปืนญี่ปุ่นมีด้วยเหรอพี่อ้าว FC ยิงได้ไหมครับไม่ได้ต้องเป็นลูกนี่ลูกปลาบินเหรอครับใช่ครับอ้าวมันดิอย่างเงี้ยรีคอยล์ดูคลาสสิกอย่างนี้เอ้าเฮียมอ๋อกดไม่ลงเอ้ากดไม่ลงพี่เอ้ากดไม่ลงจริงเขาไม่ได้กดตัวนั้นจานเขากดตัวนี้อ๋อโอ้โหไม่เท่เลยเอาใหม่ได้ไหมเอ้ยทำไมเอ้ยเมื่อกี้อ๋อต้องออกแรงหน่อยนิดนึงมันเราต้องจับอย่างนี้ใช่ป่ะผมเห็นเขาจะใช้แบบอ๋อใช้มันทิ้งตัวอย่างงี้อ๋ออ่ะเลื่อนข้างนะใช่ครับมันนิดนึงมันไม่ได้ใช้นานแล้วผมเลยต้องเอามาให้อาจารย์แบงค์ลองยิงแข็งแข็งใช่ไหมพี่แข็งมันหนืดตะกินเอาไว้นั่นมานั่นแล้วเก็บกระปุกเปิดกรุออกมาอ้าวเคยเห็นแฝดซ้อนเมคอินเจแปนไหม
งั้นรีวิวอีก EP ดีกว่าเออว่ะอันนี้แปลกเดี๋ยวๆลูกอันนี้ลูกมาปิด EP ก่อนเร็วๆๆๆไหนๆก็เหนื่อยแล้วปิด EP ก่อนรีวิวก่อนเองเดี๋ยวตัดสับฟีลลิ่งเป็นยังไงเอาฟีลลิ่งก่อนนุ่มๆครับนุ่มนุ่มเหมือนหมอนที่บ้านเลยจริงเหรอจริงซักน้ำลายออกบ้างนะแต่วิดพื้นไปแล้วล่ะโอเคเป็นไงพี่นุ่มตัวแค่นี้ก็ยิงได้นะเชี่ยแม่งอยู่เป็นว่ะแป้งจริงๆมันยิงง่ายใช่ป่ะล่ะง่ายจริงเฮ้ยแล้วถ้าเราเอากระบอกนี้แข่งวันที่12อ่ะอ้าวปั๊มแอคชั่นวันที่12ได้นะเอาลำสั้นไม่หนักด้วยไปครับปิด EP